อุทาหรณ์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่ค้ากำไรเกินควรมีฝรั่งคนหนึ่งมาท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกไปยังเกาะสมุยซึ่งเป็นเกาะสวรรค์ของฝรั่งต่างชาติเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเขาไปนั่งพักผ่อนอยู่ที่บริเวณหาดละไมค่ะมีพ่อค้าแม่ค้าเล่มาถามหาบอกว่าจะนวดตัวไหมจะตัดเล็บตัดหนังไหมดูราคาแล้วก็โอเคแต่ปรากฏว่าทำเสร็จไม่ถึง 30-40 นาทีเลยถูกฟันค่าบริการไป 3,500 บาทด้วยกันโอ้โหเกิดมาเพิ่งจะเคยเจอต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะว่าค่าบริการตัดเล็บตัดหนังเนี่ย 3,500500บาททำให้ผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนั้นเอาไปโพสต์แสดงความคิดเห็นอยู่ใน Facebook เลยนะคะแล้วก็ระบุว่าผู้ที่เจอเหตุการณ์เป็นผู้เสียหายในครั้งนี้เป็นพ่อของเพื่อนเป็นฝรั่งชาวสวีเดนผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ปรากฏว่าผู้เสียหายนั้นชื่อนายนิโคคาซานอายุ46ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่ามากับภรรยาชาวสวีเดนก็ไปนั่งแถวร้านอาหารริมหาดละไมตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วอยู่ๆก็มีผู้หญิงไทย3คนใส่เสื้อกั๊กสีชมพูเธอท่านบอกว่าท่าทางใจดีมากมาถามว่าอยากจะนวดไหมแล้วก็เอาป้ายเนี่ยมาให้ดูพอดูป้ายแล้วก็ตกลงโอเคซิกาเลตทันทีเลยนะคะเพราะว่าในป้ายเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าตัดเล็บตัดหนังเนี่ย300บาทอ้าวก็ทำไปก็มีความสบายมีความเพลิดเพลินนั่งดูทะเลไปด้วยตัดเล็บตัดหนังไปด้วยนะคะมีการนวดตัวด้วยมันแสนจะสุขสมโภชสโมสรสนิกระไรแต่ปรากฏว่าผ่านไปประมาณแค่40นาทีนั้นนะคะเท่านั้นนะคะจากที่เคยสุขนั้นเหมือนกับจะลงนรกในบัตรดลเลยนะคะเพราะว่าถูกเรียกเก็บค่าบริการถึง 3,000 บาทในตอนแรกค่ะพอมีการเออะโวยวายกันว่าอ้าวไหนยูบอกไอว่า300บาทมาทำไมตอนนี้เก็บตั้ง 3,000 บาทปรากฏว่านี่แหละค่ะที่ใส่เสื้อจีบูคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่คนนี้นะคะยังไม่ทราบว่าเป็นคนไหน3คนนั้นเขาเอะอะโวยวายแล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก4คนมารุมล้อมผู้เสียหายเอาไว้ทางผู้เสียหายก็เลยเกิดเกรงว่าจะเกิดปัญหาก็เลยยินยอมจ่ายไปน้อยไม่ได้จ่ายแค่ 3,000 นะคะเพราะว่า 3,000 บาทเนี่ยบอกว่าเป็นค่าบริการยังเรียกเก็บทิปอีกนะคะอีก500บาทด้วยกันทำให้ผู้เสียหายนั้นต้องจ่ายไป 3,500 บาทซึ่งไม่เป็นการลงโฆษณาไปแบบนี้นะคะแล้วก็มีการนำไปโพสต์ลงใน Facebook แบบนี้นะคะก็มีการระบุบอกว่าทำแบบนี้ฆ่าตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าจะทำให้การท่องเที่ยวของไทยเราเนี่ยมันส่งผลกระทบได้รับความเสียหายฝรั่งเขากลับไปบ้านแล้วประทับใจมากเลยมาครั้งแรกเจอแบบนี้เขาไปบอกต่อๆกันและอีกหน่อยใครจะมาเที่ยวเมืองไทยก็เลยทำให้ผู้ที่ท่องโลกออนไลน์นั้น เห็นนะคะโพสต์นี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันยับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็เลยมีการไปสอบถามจากพ่อค้าแม่ค้าที่ทำอาชีพเดียวกันนี่แหละค่ะมาสัตว์เนี่ยนะฮะก็ไปถามดูแล้วก็มีการแสดงความเห็นจากท่านนี้นะคะท่านนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ท่านที่ไปทำแบบนั้นนะคะเพราะท่านนี้บอกว่าจริงๆแล้วแค่ตัดเล็บตัดหนังเนี่ยยังไงก็ไม่เกิน300บาทฉันเนี่ยทำหน้าที่นี้มาตั้ง20ปีอยู่แถวๆเนี้ยไม่เคยมีปัญหาอะไรแล้วทำไมใครที่ไหนยังไงถึงมาทำแบบนี้นะคะลองฟังเสียงแม่ค้าดูค่ะแพงถ้าได้แพงถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าเป็นการมันก็ไม่มันไม่ใช่แล้วต้องเที่ยวเราเสียหายมันก็เสียหายเราก็เสียหายถ้าอยากจะเป็นฝ่ายเป็นเพื่อนที่ทำแบบนี้ด้วยใครเพื่อนใครเราก็อย่าชาร์จเขานะเอาราคาที่เป็นธรรมนะใช่